มีโอกาสได้มาเดินออกกำลังกายเล่นนะครับพอดีเลิกงานไม่ดึกมากพระอาทิตย์ยังไม่ตกยังกลางวันอยู่ก็เลยเดินออกมาออกกำลังกายเล่นดีกว่าวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาเดินเล่นรอบๆรั้วโรงพยาบาลศรีธัญญาดีกว่านะครับดูว่าบรรยากาศรอบๆบริเวณรอบๆโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมเดินมาแถวๆที่สวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติทีเดียวนะมีเสียงนกร้องนกเยอะนะครับโรงพยาบาลศรีธัญญาที่ตามสระน้ำข้างๆโรงพยาบาลบึงน้ำข้างๆนี่นกกลางวันมาหาอาหารกินเยอะมากเลยช่วงเช้าช่วงเย็นนะฮะเห็นฝูงนกน่าจะเป็นพวกนกกระยางนกพิราบอะไรพวกเนี้ยที่มานะฮะผมว่าเป็นโรงพยาบาลที่บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะบรรยากาศสวยอยู่ทำงานแล้วก็สดชื่นแจ่มใสดีครับต้นไม้เยอะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่กลางเมืองแล้วมีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับคือบางทีเยอะจนน่าแปลกใจว่าต้นไม้เยอะขนาดนี้เหรอบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับชอบถ้าใครได้มาสัมผัสผมว่าน่าจะชอบนะฮะไม่ได้อึดอัดไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้อยู่กลางเมืองเลยเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่ชานเมืองอยู่ชนบทซะมากกว่านะครับบรรยากาศดีครับผมจะพาเดินไปบริเวณตรงตึกหลังตึกพิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้เขาจะจัดให้เป็นบริเวณที่ให้เจ้าหน้าที่ให้หรือบุคคลภายนอกก็ได้นะครับใครสนใจจะมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานกันตอนเย็นๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนะก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นไหนน่าจะเป็นช่วงวันพระหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอไปดูไปอ่านป้ายหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นตึกพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับก็จะเป็นให้เข้าไปดูเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโรงพยาบาลศรีธัญญาตั้งแต่สมัยช่วงแรกๆเริ่มเปิดโรงพยาบาลนะฮะเป็นไงบ้างครับผมพาเดินเที่ยวสวนสุขภาพโรงพยาบาลศรีธัญญาลองมาเที่ยวเข้ามาสัมผัสดูนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดไว้เลยนะที่อย่างที่ดูในหนังในละครน่ะที่สุขภาพโรงพยาบาลจิตเวชมันจะเป็นอะไรที่มันน่ากลัวนะแต่จริงไม่ใช่นะฮะผมทำงานอยู่ที่นี่มาก็10กว่าปีแล้วผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะโอเคนะฮะบรรยากาศดีมากๆผมว่าดีกว่าหลายๆที่ที่เคยไปสัมผัสมาด้วยซ้ำนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินเล่นไปแถวแผนกฟื้นฟูของโรงพยาบาลศรีธัญญาเลยครับอยู่ข้างหลังมันจะมีลู่วิ่งที่เป็นลู่วิ่งให้คนมาวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะครับแล้วก็เป็นแท็กจักรยานนะครับใครมีจักรยานก็สามารถมาปั่นเล่นได้นะครับปั่นออกกำลังกายเช้าเย็นได้นะครับ